สวัสดีครับผมอยู่บนถนนแจ้งสนิทกำลังเดินทางไปที่แยกดงหูพึ่งตรงด้านซ้ายมือเมื่อก่อนก็เรียกว่าคิวรถยโสก่อนที่จะมีสถานีขนส่งในปัจจุบันผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดยโสธรก็ต้องมาขึ้นรถที่ตรงนี้ขวามือก็เป็นปั๊ม TPI PP เติมน้ำมันและแก๊สได้ที่นี่ครับเลี้ยวซ้ายไปตามทางเบี่ยงทางแยกต่างระดับดงอู่พึ่งกำลังก่อสร้างทางแยกนี้ก็จะแล้วเสร็จในปี2565การเดินทางก็สะดวกครับไม่ต้องเลี่ยงไปไกลมากก็เหมือนกับการออกวงเวียนใหญ่ๆการจราจรสะดวกมากซ้ายมือเป็นวัดป่าแสนอุดมถ้าตรงไปตามถนนเลี่ยงเมืองก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลไปศรีสะเกษได้แต่ผมก็จะเลี้ยวขวาอยู่เทิร์นที่ตรงนี้เดินทางไปตามถนนเลี่ยงเมืองถนนเส้นนี้ถ้าทำอุโมงค์เสร็จก็จะเป็นทางที่กว้างที่สุดในอุบลคือมี12เลนไป6เลนและมา6เลนเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทผ่านโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เลี้ยวขวาย้อนเข้าถนนแจ้งสนิท
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองถ้าตรงไปก็จะไปที่ห้างแมคโครผมก็จะแวะที่ห้างสักหน่อยในเดือนตุลาคมปี2564ห้างแมคโครก็จะควบกิจการเข้ากับห้างโลตัสครับเมื่อครั้งที่ผมมาอยู่อุบลถนนเลี่ยงเมืองก็ยังไม่ได้สร้างหลังจากมีถนนเส้นนี้แล้วก็จะมีร้านต่างๆริมฝั่งถนนเพิ่มมากขึ้นห้างแมคโครกับบิ๊กซีนี่ก็อยู่ตรงข้ามกันบิ๊กซีก็อยู่ทางขวามือครับจริงไอ้ขายต้นไม้เว้ยมันน่าจะมีทรายเหมือนกันนะออกจากห้างเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองมีน้ำชากินแล้วตอนนี้ขายมากเลยไม่ได้เราเป็นอย่างนี้
ยาคูก็ยังเป็นหนังเขาอยู่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือมันมาส่งอันเก่าก็ยังมีทำไม่ทันนั่นแหละเขาก็คือพูดถึงเบี้ยเบี้ยถ้าเขาก็โอเคนะไม่ทันก็ไม่ทันไม่ต้องไปไม่ใจเย็นซ้ายมือก็เป็นสถานีขนส่งจังหวัดอุบลที่เห็นข้างหน้าก็คือการก่อสร้างทางแยกทางต่างระดับวนารมณ์ทางแยกนี้ก็สร้างพร้อมกับทางแยกดงอู่ผึ้งก่อสร้างโดยบริษัทสอเคมราชอินดัสทรีจำกัดข้างหน้าที่มองเห็นก็คือที่ทำการของบริษัทนครชัยทัวร์จำกัดก็จะมีรถทัวร์ออกจากสถานีนี้ไปจังหวัดต่างๆร้านค้าขายของฝากก็อยู่ตรงนี้ใกล้กับสถานีขนส่งซื้อของฝากสะดวกก็มีหลายร้านเดินทางไปตามถนนเลี่ยงเมืองครับ
ก็ต้องชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทเส้นทางเดิมที่เริ่มออกเดินทางมาวันนี้ก็พาไปดูเส้นทางเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ